ยังอยู่ที่จีนค่ะตอนนี้เทรนแคมปิง้งแต่เป็นแคมปิ้งแบบหรูหราในกำลังมาแรงมากๆในหมู่คนหนุ่มสาวเรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามจาก v a ร i e ี y อสไค่ะ ปัจจุบันกิจกรรมยามว่างสำหรับคนรุ่นหนุ่มสาวในจีนคือการตั้งแคมป์รูปแบบใหม่ที่หรูหราได้เริ่มแพร่หลายในหลายเมืองของจีนรวมถึงที่นครชงชิ่งทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่หนุ่มสาวนัดกันมาตั้งแคมป์ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีอาหารที่จัดเตรียมมาอย่างประณีตและตกแต่งสถานที่ด้วยโคมไฟเพื่อสร้างบรรยากาศหลากหลายรูปแบบ ในกลุ่มนักท่องเที่ยวสามารถเลือกพักในเต็นที่พักหรูหราซึ่งมีทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาหรือจะเลือกกลางเต็นท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติช่วยสร้างบรรยากาศการพักผ่อนในช่วงวันหยุดที่อบอวลไปด้วยความสุขสนุกสนาน ด้านนักท่องเที่ยวคนหนึ่งกล่าวว่าหากใครที่ขี้เกียจไปหาสถานที่ตั้งแคมป์ซึ่งค่อนข้างยุ่งยากและลำบากต้องขนสิ่งของสัมภาระต่างๆไปมากมายนั้นพวกเขามีตัวเลือกใหม่โดยไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์สิ่งของอะไรเลยนอกจากสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวเล็กน้อยเพราะพนักงานที่ดูแลสถานที่ตั้งแคมป์จะจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้รวมถึงอาหารการกินมันทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกประทับใจไม่ได้มาพักผ่อนหลับนอนเมื่อมาตั้งแคมป์ที่นี่ ด้านอู่เคอร์เจียผู้ดูแลแคมป์ที่พักบอกว่าตั้งแต่เปิดสถานที่แห่งนี้เต็นท์ที่พักจะถูกจองเต็มตลอดในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โดยเรารับลูกค้าได้วันละประมาณ120คนจนถึงตอนนี้สามารถรับลูกค้าได้มากกว่า4,000คนท่านี้จากข้อมูลของบริษัท iimedia research บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัยตลาดจีนระบุว่า มูลค่าการใช้จ่ายของชาวจีนที่ใช้ไปกับการทำกิจกรรมตั้งแคมป์เมื่อปีที่แล้วแต่ที่ระดับ15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐทีมข่าวตามประเทศเรียบเรียง